ไว้ผมขอให้พี่น้องคนอย่าหวั่นไหวกับข่าวลือใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากวิทยุยานเกราะไม่ว่าจะมาจากหนังสือพิมพ์ดาวสยามพวกเราทุกคนต้องมั่นใจและเราจะเป็นกำลังใจให้แก่กันแม้ที่ทุกคนจะหิวพวกเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันอาหารนี้กินอย่างทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เราจะมาไล่ไอ้เนธนอมกันต่อไปให้มันออกไปจากผืนแผ่นดินนี้เราอย่าหวั่นไหวว่าจะมีใครมาสลายว่าจะมีใครมาล้อมปราบไม่ว่ามันจะเป็นใครนวพลกระทิงแดงหรือใครก็ตามตอนนี้มีข่าวมาว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาได้มีคนมาบุกเผาโปสเตอร์ของเราซึ่งพวกมันได้ล้อมอยู่รอบๆนี้แต่เราก็มั่นใจในพลังของพวกเราว่าอย่างไรเราต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ใช่ไหมครับมีอาวุธพวกเราพยายามตาพวกเราผู้บริสุทธิ์อย่าทำร้ายพวกเราพวกเราไม่ไหวพวกเราไม่มีอาวุธผู้ทำละครก่อนมาเพิ่มพวกให้กับคนรุ่นใหม่คนแก่ๆเป็นรุ่นพวกผมนะท่านผ่านไปแล้ว35ปีขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงในแต่ละบทบาทด้วยความตั้งใจด้วยสำนึกถึงด้วยเคารพต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพที่อยู่นอกธรรมศาสตร์เมื่อเช้าวันที่6ตุลาคมซึ่งผมไม่เห็นผมอยู่ในธรรมศาสตร์แต่เมื่อตะกี้ท่านกลับกดให้เห็นภาพที่พี่น้องนักศึกษามาเรียกร้องออกมาเป็นธรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายทั้งที่เราเป็นเจตนาบริสุทธิ์ปราศจากอาวุธโดนกระทำย่ำยีเหมือนว่าเราไม่ใช่เป็นคนผมได้เห็นภาพเพื่อนักศึกษาถูกลงตีจากกลุ่มอันธพาลการเมืองวันนี้ผมได้เห็นรองตรงหน้าพระกระทรวงเบื้องหน้าเห็นเก้าอี้ตัวนั้นฟาดใส่ร่างของเพื่อนเรานี่เขาถูกแขวนคอ
เป็นพระเพื่อเราภูเขาทั้งเพียงมันเป็นแผลที่ไม่เคยหายและจะไม่มีวันหายมันจะหายไปได้อย่างไรความเจ็บปวดมันยังละมงอยู่ข้าต้องขอเรียกร้องนอนขอให้พวกเราร่วมกันลำไปถึงเพื่อนรุ่นพี่ที่ประสบชะตากรรมถูกกระทำอย่างโหดร้ายวันนี้เราอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงแต่เราผูกพันกับพวกเขาเรานั้นด้วยอุดมการณ์เดียวกันพอมาที่นี่ก็ถึงรุ่งอรุณด้วยความหวังแห่งวันใหม่เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านของพี่น้องที่จากไปขอให้ท่านวางใจพวกเราที่เหลือและน้องๆที่เกิดใหม่เป็นพลังกลับกันเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านให้ปรากฏเป็นจริง